ดูข้อตอนนี้สนับสนุนโดยวิชาการ .com คลังความรู้ปัญญาไทยเพื่อการศึกษาไทยกาแฟบดโคโกโร่ Spirit of Coffee และบล็อกนอนเว็บข่าวไอทีภาษาไทยที่เราต้องการสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโยคอครับตอนที่19แล้วนะครับใช่แล้วนะก็พบกับผมครับออยครับกล้าครับกับรายการ IT แนวใหม่สำหรับยุคไฮสปีดนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับสะท้อนมุมมองกัน IT นะครับทั้งบ้านเราและต่างประเทศพร้อมข่าวสารเด็ดเจ๋งๆในรอบสัปดาห์นะครับร้อนฮะบ้านใหม่ครับที่ใหม่ก็ใช่แล้วในที่สุดแล้วก็พบแล้วฮะโคโกโร่ช่วงไหนนะฮะก็เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์นะครับใครสนใจก็แวะเวียนมาได้ครับอยู่ทางฝั่งอินเด็กซ์นะครับก็กาแฟอร่อยร้านสวยๆบรรยากาศดีๆนะแต่ยังไม่มีอะไรมาเลยหนีมานั่งลอกร้านก่อนนะเป็นครั้งแรกนะคุณเราออกมาสู่แสงตะวันใช่ไหมนะครับปกติดึกมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าเรื่องดีกว่าครับก็เริ่มที่ข่าวในประเทศก่อนเลยนะครับก็การไฟฟ้าคุณเขาได้รับไฟไม่หรือขึ้นค่าไฟนี่ผมยังไม่จ่ายเนี่ยยังก็คือเขาได้รับใบอนุญาตนะครับให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3มีโครงข่ายของตัวเองแล้วก็ต่อไปการไฟฟ้าก็จะให้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ใช่เขาก็วางแผนจะเป็น ISP เหมือนกันจากปลั๊กไฟเลยเหรอจิ้มปลั๊กไฟปั๊บอาจจะทั้งปลั๊กไฟด้วยแล้วก็ทั้งสายเคเบิลไดแก้วที่เขามีอยู่ซึ่งเขาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยเดิมเนี่ยไอเขาเดินสายไฟฟ้าเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศ 98% ถูกเพราะว่าใครจะมีไฟฟ้าก็ต้องใช้การไฟฟ้าเราใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ครับเขาเลยบอกว่าเขาเลยจริงๆเขาก็เดินสายเคเบิลไปด้วยในตัวเขาก็เลยขออนุญาตแล้วก็เตรียมที่จะทำเป็น ISP ให้บริการบรอดแบนด์ไปปี51นู่นใช่ก็จะเริ่มแต่ก็ไม่นานนะสำหรับโครงข่ายระบบอย่างนี้ใช่ก็เป็นแนวความคิดที่ดีนะเมืองนอกเขามีเล่นเน็ตผ่านสายไฟเนี่ยใช่เยอะแยะอย่างในปารีสตอนนั้นนะฮิลตันก็ถือว่าดีนะต่อไปก็จะได้มีคู่แข่งกันมากขึ้นใช่แต่ว่ามาติดใจอยู่นิดนึงคือเขาบอกว่าเขาจะเริ่มให้บริการที่ความเร็ว5656K คือในข่าวเนี่ยมันพิมพ์ตกไปแต่ผมก็เดาว่าประมาณ56K เนี่ยใช่ไหมเพราะเพื่อจะ56เมกก็คงไม่ไหววะก็เขาบอกว่าอาจจะให้พวกเกษตรกรได้เช็คพวกเช็คเมลผลผลิตสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเอาพี่ซีอย่างนั้นเลยถึงเลยใช่ไหมโอ้อย่างนั้นเลยไม่รู้เหมือนกันว่ะอันนี้ผมก็ต้องลองดูครับอีกไม่นานเกินรอก็ไม่น่าจะมีแจกกันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมเพราะว่าถ้า ISP ก็ยังต้องรอพวกโลคอลที่มันให้เบอร์โทรศัพท์โลคอลได้ไม่งั้นโทรต่างจังหวัดก็ห่วงเหมือนกันก็ไม่แน่นะต่อไปเขาอาจจะไม่ให้พอ TOT เดินสายบนไฟฟ้าละก็คือให้มาเช่าโครงข่ายเขาแทนนะก็ตัดทางทำมาหากินพวกเดียวกันต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นนะข่าวต่อไปเลยยังอยู่เมืองไทยกันอยู่โอ LBC จำได้ไหมจำได้เขาบอกว่าก็แต่ก่อนมีแล้วมนตรี LCT บอกว่าเราไม่เอาใช่แล้วก็เรามาตอนกระทรวงศึกษาหรือปลัดกระทรวงศึกษาได้ออกมาบอกว่าไม่เอาเหมือนกันบุคลากรเรายังไม่พัฒนาพอก็ไม่เป็นไรครับเทคก็จัดให้นะครับก็ในที่สุดอันนี้ข่าวนานแล้วเหมือนกันก็ไอ OIPC เนี่ยชุดแรกเนี่ยก็เดินทางถึงเมืองไทยแล้วก็ให้เด็กไทยนักเรียนไทยเนี่ยแหละไปลองเทสเล่นกันก็ประมาณ20เครื่องครับก็ดีนะน้องๆที่ลำปางเขาได้ไปเทสกันมีรูปด้วยไปดูรูปด้วยรูปใช่ไหมน้องๆแบบดีใจมากเหมือนได้ของเล่นใหม่อ่ะแต่มันน่ารักนะอันเนี้ยใช้ได้เลยก็เขาบอกว่าที่อ่านนะครับเขาบอกว่าสอนเนี่ยแทบไม่ต้องสอนอะไรมากเลยบอกเด็กว่าเปิดเครื่องยังไงปิดยังไงดูแลรักษาไงนะที่เหลือเด็กเล่นเองเป็นหมดเลยขนาดนั้นขนาดโปรแกรมแต่งเสียงอ่ะเด็กเป็นยังเล่นเองเลยเขายังไม่สอนเด็กก็ทำได้ไม่ใช่ไทยก็อะไรก็เนี่ยกีวีครับนึกว่าน้ำให้บัวบกผมไม่ให้ครับคุณเอาอะไรครับคุณผมของสวยสิบบาทอ๋อครับนั่นแหละก็ได้น้ำแล้วนะครับปล่อยให้เราดั้งร้อนถึงไหนแล้วเนี่ยคุณลืมเลยPC นั่นแหละก็ไปดูรูปน้องๆก็แฮปปี้ได้ของเล่นใหม่กันใช่สนุกสนานแล้วครับแต่ผมว่าเด็กเดี๋ยวนี้เร็วนะไม่เหมือนสมัยเรานะได้ของใหม่มาโหต้องนั่งเรียนอ่านแมนนวลเดี๋ยวนี้เข้ามาปั๊บใช้ได้เลยเขาออกแบบอินเทอร์เฟซอะไรให้ง่ายอยู่แล้วอะให้เด็กสามารถใช้ได้เลยก็ดีก็เขาบอกว่าอาจจะต้องทดลองกันอีกหลายเดือนครับกว่าที่จะรู้เรื่องว่าเวิร์กไม่เวิร์กแล้วมาต่อเน็ตได้ไหมจากตรงนั้นเขาบอกว่ารับไวไฟได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าในโรงเรียนมีหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่เขาบอกว่ามันไกลๆใช่ป่ะดูรูปแล้วอยากได้เหมือนกันอยากได้ไปเล่นสักเครื่องเขาแต่เขาก็บอกนะว่าบริษัทผู้ผลิตอ่ะเขามีแผนที่จะวางขาย OLPC สำหรับคนทั่วไปแต่ราคาไม่ใช่$100นะสำหรับประเทศพัฒนาแล้วรู้สึกจะ$200ประมาณนี้ก็ใครอยากได้ก็ลองไปซื้อกันนะครับอยากได้โน้ตบุ๊กถูกนะต่อไปดีกว่า Google ทำไมครับคุณมีอะไรครับเขาเดี๋ยวผมก็กินกันนะGoogle Map เขามีอะไรเท่ๆไว้เขาบอกว่าปกติ Google Suggest บน Google Map เนี่ยเขาจะ Suggest เส้นทางขับรถให้ว่าเลี้ยวซ้ายนี้เลี้ยวขวานี้เจอวงเวียนนี้เป็นเซตสองใช่ครับทำไมแล้วปุ๊บก็มีคนอุตริเว้ยลองพิมพ์แมนฮัตตันนิวยอร์กไปลอนดอนอ๋อก็จากฝั่งอเมริกาไปยุโรปคือที่อังกฤษใช่แล้วเป็นไงเสร็จปุ๊บ Suggest ได้ด้วยเฮ้ยเก่งอย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่เขาบอกว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งเขาจะบอกว่า swim across Atlantic Ocean 3,400 กว่าไมล์เขียนเลยสวิมเดี๋ยวไปดูรูปเมื่อกี้บอกว่าเป็นเซอร์วิสบริการขับรถใช่แล้วทำไมต้องว่ายน้ำด้วยนั่นแหละผมว่าเขาคงโกรธอ่ะไม่คือใครจะขับรถข้ามแอตแลนติกก็เลยทำไม่ผมว่าก็น่าจะได้ด้วยทำขำๆไว้นะใช่ว่าคนทำเนี่ยทำไว้ตอนแรกผมก็ไปเสิร์ชจากซานฟรานซิสโกข้ามมาโตเกียวได้ไหมไม่มีผมก็เสิร์ชจาก LA วิ่งมาไทยไหวไหมไม่ได้จะมาแต่พอเสิร์ชไอ้ฝั่งด้านนั้นน่ะได้หมดเลยนะผมว่าอาจจะเป็นเฉพาะว่าประเทศที่เขามีระบบแมปของ Google Map อยู่ด้วยกันหรือเปล่า Google Map ใช้รู้สึกว่าจะใช้ได้ในอเมริกากับยุโรปบางประเทศที่มีเส้นทางเดินรถให้นะใช่ก็เท่ๆนะผมว่านะก็ยังมีคำถามต่อไปของ Google มีเหรอ Easter Egg ครับอ๋อใช่ Easter Egg ของไอ้ Google ig ทีมใช่แล้วครับของ Google ig ทีมอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งพูดถึงไปเองว่าใช่ไหมอาทิตย์นี้มีหลุดออกมาแล้วจากบล็อกของ Google ใช่ไหมอะไรบ้างจะเขาบอกว่าถ้าเราลองไปเปิด Google ig ที่เราเซตทีมเอาไว้แล้วเนี่ยในเวลา 03:34 น.เป๊ะมันจะมีอะไรเท่ๆออกมาให้ดูอย่างปกติของผมมันเป็นเก่งจีนใช่ไหมในทำวิดีโอทีมันจะมีผีออกมาผีน่ารักเขียวเต็มเลยน่ารักเขียวชอบมากแต่ผมว่าเป็นรูปตึกอ่ะรูปตึกใช่ขำๆก็มีเนสซี่ด้วยมีเนสซี่มีรูปอีกเยอะมากเลยแต่เขาก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็น 03:34 น.ด้วยก็นี่ไงมันมีรูปหนึ่งที่มันเป็นท้องฟ้ามันจะมีรูปพายขึ้นผมว่ามันเป็นตัวเลขที่ประหลาดไอ้พายเนี่ยนะใช่มันเป็นตัวเลขที่ประหลาดคือเนื่องจากจุดนิยมมันจะไม่ซ้ำกันเลยอ๋อไอ้3.141592.6อะไรบาบาผมจำไม่ได้เลยนะเลขมันเท่ก็นี่ก็เป็นความตั้งใจอีกหนึ่งของวิศวกร Google ก็ผมว่าเขาสนุกอ่ะเขาทำงานสนุกแล้วงานมันก็เลยออกมาดีมันก็เลยมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นก็ดีแล้วนะไม่ใช่เข้าตอน03:00แล้วไปเข้าเพจลับอันนี้ก็ไม่ดีนะไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้นะเดี๋ยวไปลองเล่นต้องลองดู03:00นี่คือ03:00ของประเทศเรานะของโลคอลเข้าได้ไม่ต้อง03:00ประเทศไหนครับใช่ไหมก็ดีเท่ต่อไปมีก็มีอะไรคุณผมเห็นคุณไปนั่งค้นนี่ดาราศาสตร์ช่วงนี้ดารากำลังดังใช่แล้วดาราช่วงนี้จะมีอะไรมีดาวพลิกหลังจากดาวปีใหม่ดาวพลิก3ตอนจบใช่ไหมใช่จริงเลยเนี่ยเขาบอกว่าบน Google Map ก็คือแผนที่บนโลกถ้าอยากได้แผนที่บนฟ้า Sky Map ไม่ใช่ Google จะไม่ใช่ยังไม่มี Google Universe ไม่มี sky-map.org นะครับครับเขาก็ทำพูดกันสั้นๆก็แผนที่ดาวสำหรับคนที่ชอบเรื่องดาราศาสตร์ใครที่ชอบดาราศาสตร์อยากจะรู้ว่าดาวตรงนี้อยู่ตรงไหนรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมบอกหมดบอกข้อมูลของดาวแล้วก็แมกนิจูดตำแหน่งอยู่บนกลุ่มดาวไหนแล้วก็สามารถที่จะท็อกโกได้ด้วยว่าเราจะให้มันเป็นดาวเฉยๆเหมือนกับที่เราเห็นบนท้องฟ้าซึ่งหรือไม่จะให้เขาขีดให้ด้วยก็ได้ว่าไอ้แบบที่แบบกลุ่มดาวนี้กลุ่มดาวเซนเซียกลุ่มดาวคนกลุ่มดาวไถอย่างนั้นตั้งมาดาวไถก็ไม่ได้หรอแต่มีนะฮะมีดาวจนไหมดาวไถเจอดาวจนแล้วก็จะมีดาวโจนต้องไปเปิดแถวนิวยอร์กตลาดหุ้นดีผมไปดูแล้วเหมาะเลยมีเจ๋งวันนี้ด้วยเขาบอกว่าคุณใส่เมืองที่คุณอยู่ปรับใส่แบงคอกมันก็คำนวณมาให้ว่าลัติจูด 13.73 ลองดิจูด 100.5 ณ เวลานี้ ณ เวลา GMT +7 อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าปั๊บบนเหนือหัวคุณเนี่ยดาวเป็นยังไงบ้างอ๋อก็เห็นสภาพท้องฟ้าตอนนั้นเลยใช่ครับเหมาะที่สำหรับใครศึกษาดาราศาสตร์ช่วงหน้าฝนนะฮะที่ช่วงนี้เมฆเยอะไม่ค่อยได้แต่อย่างนี้แต่ผมเห็นดาวเนี่ยเต็มเลยนะใช่แต่ทำไมพอมาดูบ้านเราไม่เห็นอะไรเลยมันมีแสงมีเมฆมีอะไรพวกนี้ไม่รู้แต่จังหวัดเนาะใช่อะไรประมาณนั้นพวกนั้นเขาก็ถ่ายจากนอกโลกไง มันก็เลยเห็นชัดใช่ไหมใช่เรื่องดาวยังมีอีกมีรูปนี้ให้ไปดูกันมีรูปนี่ถ้าทางคนตัดต่อเราจะชอบมากเลยเรื่องนี้ใช่เขามีรูปเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ารูปนี้รวม88เขาต้องเรียกอ็อบเจกต์เป็นวัตถุที่เรารู้จักมีเป็นโนนบอดี้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลที่ใหญ่เกินขนาดใหญ่เกิน200ไมล์ด้วยใช่คัดแล้วนะฮะก็อันดับหนึ่งก็ไม่รู้อยู่แล้วต้องพระอาทิตย์นะครับก็สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีดาวก็เขาเรียงรูปไปเลยใช่ไหมเขาจะมีดาวหนึ่งดวงเป็นแก๊สไจแอนท์แพลเน็ตใหญ่ๆเป็นพวกประเภทกลุ่มก๊าซเนี่ย4ดวงแล้วก็จะมีเป็นแพลเน็ตที่เป็นแบบโลกมีพื้นดินมีพื้นดินเลยอีก4ดวงแล้วก็เป็นพวกดาวแคะ3ดวงมี21ดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกอะไรล่ะดาวเคราะห์น้อยแอสโตรอยแล้วก็มีพวก TNO ครับTrans-Neptunian Object คืออะไรครับเป็นไอ้วัตถุเขาต้องเรียกวัตถุที่อยู่แถวกลุ่มดาวเนปจูนประมาณนั้นก็ลองไปดูนะครับว่าก็รูปนี้ใหญ่มากยาวมากผมเห็นตอนแรกที่คุณเอามาให้ดูเดี๋ยวเฉยๆนะต้องเลื่อนไปขวาเรื่อยๆไอเดียดีทำไมเริ่มเยอะวะเฮ้ยเท่หลังจากนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมีดาวแต่ผมมีดาวแบบ2005 FY9 อะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยก็ดีนะครับเขาทำมีกลุ่มดาวนี่ไหมM75ไม่มีอะไรวะอุลตร้าแมนผมอยู่ไหนนี่ก็มีนี่เล็กสุดก็ดาวิด้าครับเป็นดาวเคราะห์น้อยถ้ามือกลาง300กว่ากิโลเมตรประมาณเล็กสิงคโปร์มั้งสิงคโปร์เกาะหนึ่งทุ่มๆอ้วนๆสิงคโปร์ชุบแป้งทอดประมาณนะอะไรนิดหน่อยผมว่าก็เท่ดีลองดาวขนาดเท่าสิงคโปร์เขาก็ยังเป็นดาวได้เพราะเขาอยู่นอกโลกครับแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะแรงดึงดูดเล็กผมว่ามวลมันคงแบบนิดเดียวเยอะหนาแน่นเช่นแล้วก็ดีนะประมาณดาวพูดถึงดาวเนี่ยเราก็บกไปเรื่องนี้ได้เลยใครที่อยากจะมีรถใหม่นะครับก็ต้องไปดาวรถกันก่อนเลยนะครับตอนนี้มีมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กโปเถื่อนนะครับก็มันมีรถยนต์คุณเขาไปเปิดตัวที่อัมสเตอร์ดัมในงานครับออโต้ไอนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอทีแปลกไหมไม่แปลกนะรถยนต์เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เขาไม่แปลกเท่าไหร่แต่มันคือรถยนต์โอเพนซอร์สคันแรกของโลกครับคุณใช่รถยนต์โอเพนซอร์สหมายถึงยังไงเขาเอาชิ้นส่วนมาเสียบเข้าเสียบออกหรือว่าพัฒนาชิ้นส่วนกันเองได้ไม่เชิงเขาบอกว่าเดี๋ยวเรารถยนต์คันนี้นะครับชื่อว่าคอมมอนชื่อมันจริงๆมันเขาอ่านว่าคอมมอนนะครับแต่เวลาเขียนเนี่ยเขียนว่า CMM, N ไม่เข้าใจเรียกว่าคอมมอนนะครับก็เป็นคอนเซปต์คาร์อยู่เป็นโปรดักต์คอนเซปต์อยู่นะครับก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแถบนั้นยุโรปที่นี่มันโอเพนซอร์สเพราะว่าเขาเอาแบบแปลนทั้งหมดเลยทั้งดรออิ่งเทคนิคสเก็ตอะไรทั้งหลายแหละขึ้นไปบนเว็บไซต์แล้วให้คนเนี่ยที่อยากจะแก้ไขเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขรายละเอียดสเปคแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยได้หมดเลยแต่ไม่รู้จะผลิตมาหรือเปล่านะก็ให้เขาลองผลิตมาให้ดูไงอะไรอย่างนั้นละมั้งก็ผมเห็นรูปร่างหน้าตารถนะคุณแบบอวกาศมากๆอะไรครับแบบจะขับได้ในนี้มันก็ยังมี4ล้อนะผมว่ามันก็ยังพอไหวก็ดูล้ำมากเลยล้ำไปหน่อยนะครับก็ไม่แน่นะใช่ไหมก็ใช้คอมมูนิตี้ในการสร้างรถแปลกมากเลยปกติเราเห็นโอเพนซอร์สคอมมูนิตี้อะไรพวกนี้เกี่ยวกับพวกเรื่องซอฟต์แวร์อย่างเดียวมีรถด้วยต่อไปก็คงมีบ้านตึกรามบ้านช่องไม่รู้เหมือนกันก็ใช่ไหมก็แปลกนะเป็นไอเดียดีนะลงทุนอะไรมากก็ลงทุนไอเดียดีแต่ใช่ไหมรถไม่ค่อยสวยว่ะต้องรอดูอีกนิดมันก็ยังคงต้องเป็นคอนเซปต์คาร์กันต่อไปนะใช่ไหมยังข่าวคุณมีอะไรไหมฮะแล้วดูซิพอใกล้จบล่มเชียร์นะครับก็ช่วงนี้ก็หมดละข่าวคงอัปเดตแค่นี้เนาะนะก็มีคลิปให้ดูเดี๋ยวมีคลิปขำมากเลยไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ผมชอบเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช่แล้วเขาทดลองอะไรบางอย่างกับคนแถวนั้นใช่ไหมซึ่งผมว่าข้อดีของคนญี่ปุ่นนี่เขาก็ช่างสังเกตนะเรื่องนี้เรื่องนั้นทำให้เวิร์กได้ใช่นะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะขำๆดีนะครับโอเคงั้นวันนี้หรือใครที่อยากจะมาทานกาแฟโกโกโร่อยากจะรู้ทีรสชาติเป็นไงก็มานะหน่อยนะก็นี่เสื้อเน็กเทคไอเน็ตคุณก็ไปเน็กเทคใช่ iMac จัดมานะครับเสื้อตัวนี้เขาไม่ได้ส่งมาแล้วครับแต่เราไปปลุกไปขอเถื่อด้านนะครับไปเอามาก็ใครอยากให้เราใส่เสื้ออะไรก็ส่งมาให้ได้นะครับที่มีอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็กดไปหน้าคอนแทคได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะผม2 คนลาไปก่อนแล้วกันครับแค่นี้แล้วครับครับสวัสดีครับマッドシティでーす。面白いから見てねー。早く行きたいのに前の人たちが横に並んで歩いてるから追い越すことができない。そんな時にあれがあったら便利だと思った俺は発明しました。人間が持つベルー。これさえあればスムーズに前に進むことができます。脅かしちゃってごめんなさい。すみません、避けてくださいと言うと怒ってきそうな人たちでもこれさえあれば気持ちよく避けてもらえます。学生もサラリーマンもカップルもスポーツマンもご婦人方もホモセクシャルも殺し屋もみんな受けてくれます。自転車のベルが発明されてかなりの年月が経っているというのに私たち人間はどうしてこれを使おうとしなかったのか。エスカレーターのこういう人も避けてくれるし、コンビニの店員さんも物を避けてくれます。私たちはこんな便利なものを自転車だけのものにしていて良いのでしょうか。終わりー。パクらないでねー。